บรรดาสิกขาให้รู้แล้วเลยก็สังวรระวังความประพฤติทางกายทางวาจาไม่ให้ร่วงสิกขาบทน้อยใหญ่นั้นนั้นนี่ต่อจากนั้นมาเมื่อเป็นผู้สำรวมในศีลได้ดีในวินัยได้ดีอานิสงส์แห่งการรักษาพระวินัยพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าก็เป็นผู้ไม่วิปฏิสารคือเดือดร้อนไม่ได้ร้อนกายร้อนใจนั่นแสดงว่าบุคคลผู้ร่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ผู้ร่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่แล้วไม่ชำระไม่แก้ไขเรื่องศีลนี่สำคัญไม่น้อยนะผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็ขอให้ใส่ใจทีเดียวแหละถ้าหากว่าศีลไม่บริสุทธิ์แล้วย่อมเป็นไปไม่ได้การปฏิบัติทางจิตใจเพราะอะไรล่ะเพราะว่ามันมีบาปมารบกวนเนื่องมานะพอน้อมใจเข้าสู่ความสงบบาปมันก็มาผลักดันสกัดกั้นไว้ให้จิตสงบลงไม่ได้มันเป็นงั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้ถึง3ประการก็เพื่อให้เป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้หมดไปสิ้นไปดังนั้นผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้จึงต้องศึกษาให้เข้าใจอย่าพากันนิ่งนอนใจเราบวชมาเอาบุญบวชมาบำเพ็ญกุศลอันบุญกุศลนั่นเป็นเครื่องชำระร้างจิตใจให้สะอาดผ่องใสนะไม่ใช่ว่าสร้างบุญกุศลเพื่ออะไรเหมือนอย่างเรามีสบู่มีน้ำยาหรือว่าผงซักฟอกอะไรอย่างนี้มาไม่ใช่ว่าเอามาไว้โกโก้เนี่ยมาแล้วก็มาถูกายชำระเหงื่อใครออกจากกายหรือว่าเอามาซักผ้าเพื่อให้ผงเหล่านั้นชำระคราบสกปรกให้ออกไปจากผ้าผ่อนให้ผ้ามันสะอาดไอ้เราสร้างบุญสร้างกุศลเราประพฤติตามธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ความมุ่งหมายก็เพื่อให้ชำระล้างกิเลสออกจากจิตใจนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นเพราะว่ากิเลสนี่มันก่อทุกข์ก่อยากให้มาในสงสารมากมายขณะนานับชาติไม่ถ้วนแล้วที่ล่วงแล้วมาไว้พิจารณาให้เข้าใจให้เห็นแจ้งด้วยตนเองถ้าไม่เห็นแจ้งด้วยตนเองแล้วมันก็ไม่มีแก่ใจที่จะภาคเพียรไม่ยามชำระล้างกิเลสตัณหาอันมีอยู่ในจิตใจให้เบาบางไปหรือหมดสิ้นไปนักปราชญ์แต่ก่อนท่านจะทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยนั่นก็เพราะเหตุว่าท่านเห็นโทษของกิเลสตัณหานี่เองว่ามันก่อให้เกิดทุกข์นานาประการ
จริงๆเลยนี่เหตุนั้นท่านจึงทำความเพียรเด็ดเดี่ยวไม่ท้อไม่ถอยไม่ยอมให้กิเลสตัณหามันจูงใจไปแสวงหาตั้งแต่เรื่องเป็นทุกข์เรื่องเป็นเรื่องยากเรื่องลำบากในโลกนี้ไอ้ผู้ที่เห็นโทษของกิเลสตัณหาดังกล่าวมานี่ก็ล้วนแต่เป็นผู้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแต่ก่อนเหมือนกันนะได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าธาตุความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยไข้เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์นี่นะความได้คบหาสมาคมกับบุคคลที่ไม่เป็นที่พออกพอใจก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งมวลเหล่านี้นะคนเกิดมาในโลกนี้มันต้องได้พบกันทั้งนั้นแหละไม่ได้พบยังไงก็ลองคิดดูสิเมื่อมีรูปมีกายอันนี้มาแล้วแม้จะรักษาดูแลประคบประงมหาอาหารรอเลี้ยงมันเท่าไรมันก็ไม่เที่ยงมายังยืนให้ทุกคนก็รู้กันอยู่เนี่ยอย่างนี้แหละมันจะไม่เป็นทุกข์ยังไงล่ะเป็นทุกข์ตั้งแต่หาอาหารมาเลี้ยงมันนี่นะถ้าเป็นผู้ครองเรือนแล้วก็ยิ่งทุกข์หลายเพราะว่ากินมากนี่วันหนึ่งตั้งสองคาบสามคาบนู่นสองมือสามมือนู่นน่ะจะไม่ให้มันยากมันลำบากไงเล่าถ้าเป็นนักบวชค่อยชั่วน้อยนักบวชชนิดปฏิบัติสมเจริญสมถะวิปัสสนามันก็ฉันมือเดียวเท่านั้นเองฉันคาบเดียวก็ยังก็นับว่าเบาบางไปอยู่เป็นทุกข์เพราะการแสวงหาอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้นั่นแหละพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าอาหารปริเยทิตาทุกข์การแสวงหาอาหารมาเลี้ยงชีพก็เป็นทุกข์นี่นะเมื่อเลี้ยงมันแล้วแทนที่มันจะอยู่ยั่งยืนมั่นคงไปนานอ้าวมันกลับสำรุดสุดโทมไปเรื่อยๆไปร่างกายอันใดก็อยู่นานปีนานเดือนไปก็สำรุดสุดโทมอ่อนแพ้อ่อนเพลียไปกำลังเรี่ยวแรงไม่เหมือนแต่ยังหนุ่มยังแน่นแล้วลดน้อยถอยลงไปความชรานี่มันก็เป็นทุกข์ละลุกก็ยากนั่งก็ยากนอนก็ไม่ค่อยรับอย่างนี้นะไอ้ความเป็นทุกข์อันเกิดจากความแก่ความชราให้พิจารณาดูสิแม้ว่าตนยังหนุ่มแน่นอยู่แต่ก็สังเกตดูคนเฒ่าคนแก่นั่นเถอะมันทุกข์มันลำบากยังไงอ่ะแล้วก็เตือนตนว่าแม้ตนเองเมื่ออยู่นานปีนานเดือนไปร่างกายนี่มันก็ทุดทอมไปเช่นเดียวกับคนที่เกิดก่อนเรามาแล้วนั่นแหละแถมความโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเข้าไปยิ่งเป็นทุกข์หลายถึงเป็นโรคอันร้ายแรงเบียดเบียนอย่างนี้นะทุกข์ไม่มีระวังเลยโรคมะเร็งโรคเอดส์โรคเบาหวานวัณโรคหมู่นี้นะล้วนแต่เป็นโรคทรมานทั้งนั้นเลย
น้อยคนที่จะรักษาหายได้โรคเหล่านี้นะมีแต่ทนทุกข์ทรมานไปแล้วก็ตายเท่านั้นเองแล้วนอกจากโรคดังกล่าวมานี้ก็มีโรคอื่นแทรกแซงเยอะแยะคนสมัยใดคนมีบาปมากเกิดมาแล้วโรคภัยไข้เจ็บนานาประการเบียดเบียนเอาอย่างนี้นะจะไม่ให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้วความเจ็บป่วยไข้แต่เมื่อมันไม่ถูกใครใครยังไม่ถูกโรคภัยเบียดเบียนเอาก็ดูเหมือนดีเหมือนว่าตนมีกำลังวางชาอย่างนี้เข้าใจว่าจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปเข้าใจผิดแบบนั้นนะคนเราถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายสาเหตุที่มันจะตายก็เพราะการเจ็บการป่วยการตายปัจจุบันเขาเรียกว่าตายโหงนั่นน่ะอันนั้นมันก็มีกรรมเวรอันรุนอันร้ายแรงมาแต่ชาติก่อนท่านเรียกว่าอุปคาตกรรมกรรมตัดรอนนะอันนี้อยู่ๆแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตายปุ๊บปั๊บไปเลยอันนี้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะเมื่อเวลารู้สึกว่าตัวจะตายแล้วก็เป็นทุกข์แล้วเป็นอย่างนั้นเวลาที่ไม่ใช่กรรมเวรแต่หนหลังตามสนองอย่างรุนแรงอย่างว่านั่นนะแม้ไม่มีกรรมมีเวรก็ตามนะแต่บุญกุศลที่มาตกแต่งร่างกายไอ้นี่มันมีขอบเขตจำกัดนี่นั่นแหละเมื่อบุญกุศลให้ผลไปหมดเขตของมันแล้วบุญหมดแล้วร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้จะต้องแตกดับทำลายลงผู้ใดมีบุญน้อยก็อายุสั้นผู้ใดมีบุญมากก็อายุยืนยาวนานไปเป็นอย่างนั้นก็ลองสังเกตดูแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้เป็นยุคสมัยคนมีอายุสั้นถ้าผู้ใดถึง80ก็10ถือว่าอายุยืนถ้าถึง100ปีก็อายุยืนมากแต่ถ้าเทียบกับคนบางยุคบางสมัยแล้วโอ้ยเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเองเทียบกับอายุของคนสมัยบางยุคบางสมัยที่ท่านมีอายุยืนตั้งหมื่นปี20,000ปีหรือว่าหลายหมื่นปีถึงแสนปีนั่นก็มีอย่างนี้นะแล้วทำไมคนเราจึงมาหวงแต่ร่างกายอันไม่ยั่งยืนนี้นักหนาไม่ได้ใช้มันให้ประกอบกุศลคุณงามความดีเมื่อเวลามันมีกำลังเรี่ยวแรงดีอยู่เมื่อมีกำลังเรียลแรงอยู่เพลินมีแต่ความเพลินเป็นประมาณเที่ยวเตร่คนหนุ่มคนสาวเที่ยวมหรสดูมหรสพครบงานต่างๆนั่นนะดูคอนเสิร์ตสารพัดตะกีฬาสารพัดตั้งแต่มหรสพเครื่องยั่วยวนชวนให้หลงให้เมาในปัจจุบันยิ่งพิสดารไอ้หนุ่มสาวเนี่ยหาเงินได้แล้วก็เที่ยวกันเลยชวนกันได้ก็ไปแล้วสมัยทุกวันนี้หญิงกับชายใกล้ชิดกันเหลือเกินไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนนี้ผู้หญิงก็ต้องไปเป็นหมู่ของผู้หญิงผู้ชายก็หมู่ของผู้ชายหมู่ใครหมู่เราไม่ปะปนกันแต่สมัยทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงแล้วจับคู่กันแล้วเดินไปตามถนนทางก็เอามือเกี่ยวก้อยกันไปพูดกันไปคุยกันไปทั้งที่ไม่ได้ทันได้แต่งงานกันเลยนี่แหละแล้วจะไม่ให้คนทุกวันนี้นะมันเสียเนื้อเสียตัว
จะไปได้ยังไงแล้วนั่นเนี่ยสำหรับผู้ชายก็ไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่นักแต่ผู้หญิงสิเสียหายอ่ะนั่นเนี่ยถ้าไปประพฤติเสเพอย่างนั้นแล้วหากว่าผู้ชายคนนั้นทอดทิ้งแล้วชายอื่นก็ไม่ค่อยจะเหลียวแลแล้วเพราะว่าเขาก็มองเห็นว่าเป็นคนเลอะเทอะไม่สงบเสงี่ยมไม่เกียมตัวไม่รักษาตัวอย่างนี้ถ้าแต่งงานมาแล้วเดี๋ยวก็ไปทำชู้จากผัวก็ไม่มีใครเหลียวแลก็เลยกลายเป็นโสเภณีไปมีอยู่เยอะแยะเลยแบบนี้นะดังนั้นนะคนเราก็ไม่ควรที่จะไปเห่อตามยุคตามสมัยควรถือเอาศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักเครื่องดำเนินชีวิตต่อไปดีกว่ามันจะไม่ได้เดือดร้อนในภายหลังก็มันเข้าวัดเข้าวาบ้างแล้วมันนั่งสมาธิภาวนาเพิกใจให้สงบระงับจากนิวรณ์ห้านั่นเข้าไปเพ่งพิจารณารูปกายอันนี้เป็นอารมณ์ไอ้ความกำหนัดยินดีมันย่อมกำหนัดรูปกายอันนี้ละก่อนน่ะรูปกายที่ดวงจิตอาศัยอยู่เนี่ยแล้วมันจึงรามปามกำหนัดไปในรูปอื่นเมื่อภาวนาจิตใจสงบเพ่งดูร่างกายนี่ก็จะเห็นว่าไม่มีส่วนไหนสวยงามในผิวหนังเข้าไปแล้วมันก็มีแต่สิ่งโสโครกสกปรกมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมีรูปร่างสันฐานก็ไม่น่ารักใคร่พึงใจอะไรหรอกถ้าเพ่งพิจารณาดูดีๆนะถ้าพิจารณาโดยลวกๆแล้วมันก็หลงละเมอไปแหละเห็นเขาแต่งตัวหรูหราเข้าไปนุ่งน้อยห่มน้อยเปิดเผยท่อนล่างลงฟ้าไปมองดูแล้วโอ้ยสวยงามดิ้นเข้าแล้วจิตใจนั้นเป็นอย่างนั้นในผู้หญิงสมัยนี้ไม่ให้มันเสียตัวก็ไม่ได้เพราะว่าไปนุ่งน้อยห่มน้อยเปิดอวัยวะให้ชายหนุ่มมองเห็นก็เพื่อยั่วให้เขาเกิดความกำหนัดในตนแล้วเขาจะได้ติดต่อต้นเข้าไปจีบต้นเข้าไปนี่แล้วไม่ให้มันเสียเนื้อเสือเสียตัวได้ยังไงรู้ได้หรือว่าผู้ชายมันจงรักภักดีต่อตนจริงๆรู้ไม่ได้เสี่ยงทั้งนั้นเลยบางคนเขาก็ต้องการความสุขชั่วคราวแล้วก็เขาก็ทอดทิ้งไปเลยตนก็อกหักฝ่ายผู้หญิงอ่ะมันเป็นงั้นฉะนั้นผู้หญิงที่ใจง่ายรู้อำนาจแก่ราคะตัณหามักจะไม่เจริญรุ่งเรืองในชีวิตเลยดังนั้นขอให้หันหน้าเข้าวัดวาอารามดีกว่าไปเที่ยวเตร่ดูมหรสพครบกันต่างๆนานาหมู่นั้นน่ะล้วนแต่เป็นหนทางแห่งความเสื่อมของชีวิตทั้งนั้นเลยไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเหมือนกันทั้งนั้นแหละไอ้เรื่องเหล่านี้มันก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมต่อการบำเพ็ญบุญกุศลบารมีเกิดมาเสียชาติเปล่าๆเกิดมาเสียเวลาเปล่าๆไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลบารมีทำให้แก่กล้าขึ้นในตนมัวแต่ตกเป็นทาสของราคะตัณหาอยู่อย่างนั้นแล้วจะเอาเวลาไหนมาสร้างบุญบารมีเข้าวัดเข้าวาฟังธรรม
นั่งนั่งสมาธิภาวนาไม่มีเลยคนกิเลสหนานี่มันทำไม่ได้มันเป็นงั้นดังนั้นให้นึกถึงชีวิตนี่ที่ได้มาแสนยากแสนลำบากกลัวจะได้เกิดมาเป็นคนไม่ใช่ของง่ายต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้มากพอสมควรต้องละบาปอันจะไปพาไปสู่นรกอบายภูมินั้นเสียก่อนแล้วจึงบุญกุศลที่ทำนั้นจึงนำมาเกิดเป็นคนได้ถ้าไปทำบาปอยู่อย่างว่านั้นแล้วบาปมันก็ฉุดคล้าไปสู่นรกมันจะมาเกิดเป็นคนได้อย่างไรอ่ะต้องไปเสวยวิบากกรรมนั้นจนว่าหมดแล้วจึงได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกไม่ทราบว่านานเท่าไรนะในตำราท่านกล่าวว่านานจริงๆเนี่ยหลายกลับหลายกันนี่ก็สมควรที่จะพากันเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธแท้ๆนะบางคนก็ไม่ค่อยเชื่อนะการพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยผู้ที่ไม่เชื่อปฏิเสธอย่างว่านั่นแล้วก็เท่ากับว่าไม่นับถือพระพุทธเจ้าเลยไม่นับถือคำสอนของพระองค์เลยเพราะว่าพระองค์เจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้จริงๆนี่ไม่ใช่นักปราชญ์ที่ภายหลังมาในจะมาคิดได้อ่านออกเขียนลงไว้ในตำราด้วยตนเองไม่มีคนไหนในโลกนี้ที่จะมาคิดจะมารู้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานอะไรอย่างพระพุทธเจ้านั้นไม่มีพระสาวกก็นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองมาแสดงนะจดจำเอาคำสอนนั่นแหละอย่างนั้นผู้ที่เป็นต้นแห่งความรู้ความเห็นดังว่ามานี่ก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเองดังนั้นนะควรพากันสนใจเพราะชีวิตทุกคนก็รักตัวเองไม่มีใครที่จะเกลียดชังตัวเองไม่มีเลยรักตัวเองอยากให้ตนเองมีความสุขความเจริญใครๆก็มีความมุ่งหมายอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะไปลังเลทำไมล่ะผู้ที่ชี้หนทางออกจากทุกข์ให้เราก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งบังเกิดขึ้นในโลกในยุคนี้แหละแต่ว่าล่วงมาแล้ว 2,500 กว่าปีแม้ว่าพระองค์จะเป็นชาวอินเดียเกิดอยู่ในประเทศอินเดียมีพระกิตติคุณระบืออยู่ในประเทศอินเดียก็จริงนะแต่ว่าเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานมาแล้วพระสาวกผู้ใหญ่ของพระองค์ที่เกิดมาในภายหลังท่านผู้มีบุญวาสนาบารมีเช่นพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระเจ้าอย่างนี้นะนั่นแหละท่านก็เกิดมาแล้วท่านบอกบวชบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้สำเร็จอรหันต์แล้วท่านก็พยายามเผยแผ่พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านี้ให้กว้างขวางออกไปท่านเป็นประธานในการทำสังฆายนายครั้งที่3ร่วมกันกับพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าแผ่นดินของประเทศอินเดียในครั้งนั้นเมื่อทำสังฆายนาเสร็จแล้ว
ท่านก็จัดส่งพระอรหันต์ออกไปเผยแผ่ตะนานาประเทศซึ่งอยู่ล้อมรอบอินเดียอยู่เนี่ยส่งมาประเทศไทยสององค์ชื่อว่าพระปุณณะองค์หนึ่งชื่อว่าพระอุตระองค์หนึ่งส่งไปประเทศพม่าส่งไปศรีลังกาส่งไปอินโดนีเซียส่งไปมาเลเซียแล้วส่งไปประเทศอื่นๆซึ่งที่เรารู้กันว่ามีพระพุทธศาสนาอยู่ในประเทศใดมาแต่ก่อนล้วนแต่ท่านส่งพระสาวกไปเผยแผ่ทั้งนั้นเลยนี่แหละดังนั้นคนไทยเราน่ะมีบุญมีวาสนาเพราะคนใดมีบุญมีวาสนานั่นนะจึงได้มีพระอรหันต์มาเผยแผ่พุทธศาสนาในเมืองไทยถ้าท่านพิจารณาเห็นว่าคนเหล่านี้ไม่มีบุญวาสนาถ้ามาเผยแผ่ก็ไม่ได้ผลอะไรท่านก็ไม่มาเลยเพราะสมัยก่อนทางคมนาคมมันไม่สะดวกเลยต้องมาด้วยเรือใบเครื่องจักรเครื่องยนต์อย่างสมัยนี้ไม่มีต้องร้อนแรงมาตามมหาสมุทรทะเลเนี่ยไม่ทราบว่ากี่วันกว่าจะถึงถ้าก็เสี่ยงชีวิตเหมือนกันนะดังนั้นมาถึงเข้าแล้วมาแสดงธรรมให้คนไทยฟังในตำรากล่าวว่านครปฐมและพระองค์อรหันต์ท่านขึ้นมาแสดงธรรมคนนครปฐมฟังแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในใจมีศรัทธาแรงกล้านี่นะออกบวชตามท่านไปผู้ไม่บวชก็พากันสร้างวัดสร้างวาขึ้นอย่างนี้แหละแล้วเมื่อพระอรหันต์สององค์นั้นท่านจาริกไปที่อื่นเข้าไปแล้วชาวเมืองนครปฐมก็พากันชวนกันสร้างพระเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์เข้าใจว่าจะสร้างตรงที่พระอรหันต์สององค์ท่านมาพักแสดงธรรมอยู่นั่นเองสมัยก่อนก็คงจะเป็นป่าเป็นรกอยู่แต่สถานที่ท่านพักอาศัยอยู่นั่นน่ะแต่ทุกวันนี้พระเจดีย์นั่นอยู่ตรงกลางมีบ้านมีเมืองอะไรห้อมล้อมอยู่หมดเลยเป็นงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเรานี่จึงชื่อว่ามีบุญวาสนาได้สร้างมาแต่ก่อนแล้วเมื่อพระอรหันต์นั้นท่านจาริกไปบ้านใดเมืองใดคนบ้านนั้นเมืองนั้นก็ต้อนรับขับสู้ทั้งนั้นเลยคนไทยเราไม่ว่าภาคไหนอ่ะเหตุดังนั้นถึงมีซากวัดวาอารามปรากฏอยู่ทุกภาคเลยนี่แหละคนไทยว่ามีบุญวาสนามากจึงสามารถรักษาพระพุทธศาสนานี่ไว้สืบต่อกันมาหลายชั่วบรรพบุรุษแล้วจนถึงในปัจจุบันนี้ศาสนาก็ยังเฟื่องฟูขึ้นมาอยู่ยังมีผู้สนใจประพฤติปฏิบัติตามก็มีอยู่เมื่อเรารู้กว้างขวางออกไปแล้วมันจะเป็นเหตุให้เราทราบซึ้งในใจว่าพุทธศาสนานี่ประเสริฐจริงๆเพราะว่าคนผู้มีบุญเท่านั้นจะนับถือได้ถ้าคนไม่มีบุญไม่มีปัญญาอันลึกซึ้งแล้วนับถือไม่ได้เลยเพราะลัทธิอื่นศาสนาอื่นนั้นมันง่ายเขานับถือนะ
เพียงแต่ไปได้ดอกไม้ธูปเทียนไปจุดบูชาแล้วก็ยืนประนมมือไหว้กันอยู่เท่านั้นเองนะอ้อนวอนขอให้พระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มาช่วยตนให้มีความสุขความเจริญไปท่านี้แหละวันเสาร์วันอาทิตย์เข้าโบสถ์ไปไหว้เท่านั้นเองนะไม่มีอะไรว่าพวกนั่งภาวนาก็ได้แค่สะกดจิตถ้าไปสงบอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ได้แค่นั้นแหละซึ่งว่าเขาจะเจริญปัญญาวิปัสสนาให้แก่กล้าจนมองเห็นธาตุสี่ขันธ์หน้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายอะไรออกบวชจริงจังไม่มีมีแต่ในพุทธศาสนานี่แหละนั่นนะไอ้บุคคลผู้ที่จะออกบวชในพุทธศาสนานี่บวชมาแล้วตั้งใจปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนมีบุญมากพอสมควรนะอันนี้มีบุญกุศลผลหลังพานิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถศีลบ้างบางคนก็อาจได้บวชมาก็มีอย่างนี้นะเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาบวชคราวก่อนอินทรีย์ก็ยังไม่แก่กล้าไม่ได้มรรคได้ผลอะไรแต่มันเป็นอุปนิสัยปัจจัยนำมาให้เกิดขึ้นมาสมัยนี้ยุคนี้เมื่อมาพบพุทธศาสนาเข้าแล้วก็มีศรัทธาเลื่อมใสพอใจออกบวชกันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุปัจจัยนะแต่ละคนที่ได้มาบวชเนี่ยมีบุญกุศลจริงๆดังนั้นให้พากันสำนึกตัวให้ดีว่าเราได้สร้างบุญมาอย่างสูงแล้วนะบุญส่งเรามาให้มาบวชชีวิตของนักบวชนะสูงก็ดูสิแม้พระราชามหากษัตริย์ก็ยังกราบยังไหว้คิดดูอย่างนั้นแหละจะไม่สูงยังไงแล้วจะเป็นลูกของชาวนาชาวสวนลูกกรรมกรก็ตามนะบวชเข้ามาแล้วประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยด้วยดีล่ะแม้ผู้ยิ่งใหญ่ต่างๆนั้นก็ยังยกมือไหว้ยังกราบให้คิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันนะจะว่าบุญไม่มากยังไงแล้วดังนั้นควรจะภาคภูมิใจการที่เราได้มาบวชเรียนในพุทธศาสนาได้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนทำอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจถึงแม้กิเลสไม่หมดแต่ทำกิเลสอย่างหยาบๆนั่นให้มันเบาบางลงไปก็ยังนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันมากมายก่ายกองทีเดียวเพราะมันจะได้พ้นไปจากอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นถ้าผู้ใดยังสะสมกิเลสยังหยาบๆนั่นอยู่ถ้าเป็นนักบวชก็ล่วงพระวินัยอย่างร้ายแรงถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ล่วงศีลห้าข้อนั้นตายแล้วก็ไปตกนรกหมกไหม้ในอบายภูมิอย่างนี้นะผู้มีกิเลสหนาน่ะมันเอาตัวไม่รอดเป็นนักบวชก็เอาตัวไม่รอดเป็นคฤหัสถ์ก็เอาตัวไม่รอดจากนรกอบายภูมิดังนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วควรจะพากันตื่นตัวผู้ใดอยู่ในเพศใดก็ยึดศีลนี่เป็นเพื่อนเป็นคู่ชีวิตดำเนินไปให้ได้จำกัดเรื่องศีลและสำคัญมากเพราะว่าศีลนี่เป็นเครื่องป้องกันบาปอกุศลต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นในกายวาจาจิตของคนนี่นะ
คนเรานี่มันยากกับมีบาปกรรมนี่เองนะคิดดูให้มันเห็นถ้าไม่มีบาปกรรมรบกวนแล้วนั่นชีวิตนี่มันก็สบายดำเนินไปอย่างราบรื่นเลยทำกุศลคุณงามความดีเนี่ยก็ก้าวหน้าไปเลยฮะถ้าไม่มีบาปอกุศลนี่มารบกวนนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพากันเมินเฉยการนับถือพุทธศาสนานี่มันต้องมีศีลเป็นรากแก้วพระพุทธเจ้าทรงเปรียบพระพุทธรากแก้วของพุทธศาสนานี่ต้องมีศีลมีวินัยเป็นรากแก้วเหมือนต้นไม้เมื่อมันมีรากแก้วอย่างลึกลงไปแล้วมันก็ทนทานลมพัดมันก็ไม่หักไม่โค่นพุทธศาสนานี่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าพุทธบริษัทนั้นรักษาศีลได้บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนกันไม่ทำบาปแล้วอย่างนี้ผู้นั้นบำเพ็ญบุญกุศลบุญกุศลก็มั่นคงบุญกุศลก็บริสุทธิ์พุทธพ่องดีจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้สดับตับฟังแล้วก็พึงพากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพยายามบำเพ็ญไปให้เต็มความสามารถของตนของตนก็จะได้ประสบพ้นคือความสุขอันเป็นแก่นสารดังแสดงมา